สเตอร์แลมสัญญาณอันตรายที่บอกว่ารถของคุณควรเปลี่ยนสเตอร์ได้แล้ววันนี้นะครับก็มีลูกค้านำ ZX25R รถ4สูบในพิกัด 250cc เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนโซ่พร้อมสเตอร์หลังสเตอร์โดยทั่วไปนะครับมีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 กิโลเมตรซึ่งสเตอร์แลมเนี่ยก็เกิดจากการใช้งานที่เกินระยะนะครับผมและโซ่เนี่ยได้ทำการกินเนื้อสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะส่งผลทำให้เกิดเสียงในขณะขับขี่ได้หรือหนักกว่านั้นนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ได้เลยนะครับแต่ลูกค้าคนนี้เนี่ยรู้ตัวทันนะครับผมเลยนำรถมาให้ Motorfix เนี่ยจัดการให้และลูกค้าก็เลือกเป็นโซ่ RK นะครับ 520KRX ซึ่งรุ่นนี้นะครับผมจะเป็น RX Link ลูกค้าเลือกเป็นสีสแตนดาร์ดซึ่งนอกจากคุณภาพเรื่องการทนแรงกระชากแล้วเนี่ยอีก1จุดเด่นของโซ่ RK นั่นก็คือสีสันนั่นเองครับผมที่มีให้เลือกเยอะมากๆทั้งสีแบบเรียบๆหรือจะสีเด่นๆเนี่ยเราก็มีแล้วก็ยังรองรับรถหลาย CC อีกด้วยครับผมจะรถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยครับและลูกค้าก็เปลี่ยนไปพร้อมสเตอร์หลังเป็นของจอมไทยและสำหรับผู้ขับขี่คนไหนนะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่ที่รู้ว่าโซ่สเตอร์เนี่ยเริ่มมีปัญหาหรือเริ่มหมดสภาพแล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะไปเปลี่ยนที่ไหน Motorfix ยินดีให้บริการครับผมสามารถจองคิวเข้ามาใช้บริการได้เลยที่ Motorfix ทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัย34และซอยสุขุมวิท71หรือหากท่านใดที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ